ได้เวลาในการฟังศาสนธรรมคำสอนที่เป็นสาระเป็นแก่นสารเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใส่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับเมื่อนี้ก็จะได้น้อมนำเอาธรรมะจากกสิสูตรหรือว่ากสิภารัตวาชสูตรเป็นพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโดยความเป็นชาวนาของพระองค์พระองค์อุปมาพระองค์อุปมาตัวพระองค์เองว่าเป็นชาวนาซึ่งได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ในเรื่องของศรัทธาพีชังศรัทธาเป็นพืชเป็นพืชพันธัญญาหารเมื่อเขาได้ปลูกได้วันปลูกวันพืชพันธัญญาหารลงในพื้นดินแล้วก็ต้องอาศัยน้ำอาศัยน้ำเป็นเครื่องรอเลี้ยงพืชพันธัญญาหารคือกันกำหยาดย่อมปลูกเขาปลูกน้ำปลูกถั่วปลูกแตงนั่นแหละก็ต้องมีน้ำในการรอเลี้ยงวันการทำหน้าของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีน้ำคือกันมีน้ำเป็นเครื่องรอเลี้ยงพระองค์จึงได้ตรัสว่าตัปโปวุฒิตัปโปวุฒิแปลว่ามีความเพียรมีตบะเป็นเครื่องเผากิเลสคือฝนเป็นว่าคือฝนวุฒิแปลว่าฝนฝนที่ตกลงมาล่อเลี้ยงเหตุให้เกิดแผ่นดินเกิดความชุ่มช่ำเหตุแผ่นดินให้เกิดความลมเย็นก็ย้อนฝนนี่แหละฝนเหตุให้เขาป่าหน้าน้ำอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความเพียรของพระพุทธเจ้านี่ อุปมาคืออย่างกับฝนเป็นว่าหลายคนอาจจะงงบอกว่าเอ๊ะมันความเพียรมันจะเป็นฝนได้ยังไงเป็นฝนเป็นน้ำฝนมาชะล่มลองรอเลี้ยงนะรอเลี้ยงศรัทธารอเลี้ยงพืชพันธัญญาหารของพระพุทธเจ้านะน้ำฝนนี่คือตบะคือความเพียรนี่เป็นสิ่งที่เพิ่นบอกว่าเพื่อกำจัดเพื่อทรมานทรมานอย่างทรมานอกุศลเพิ่นว่าทรมานอกุศลทรมานกายเผากิเลสเผาความเกียจคร้านเผาความหรือสรุปง่ายๆก็ว่าอกุศลทั้งหลายทั้งปวงอ่ะที่เป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเผาฝึกกายนอกจากฝึกกายแล้วยังฝึกใจพร้อมแต่ถ้าจะว่าโดยเนื้อแท้ของคำว่าตบะตอนนี้ก็คือความสำรวมความระมัดระวังระมัดระวังอย่างระมัดระวังอินทรีย์อินทรีย์คืออีหยังอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอินทรีย์ภายในอินทรีย์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมทั้งอินทรีย์ภายในและภายนอกเนี่ยเมื่อมันมากระทบกันเข้าสัมผัสกันเข้าถ้าบ่ระมัดระวังนะถ้าบ่ระมัดระวังมันก็จะเฮ็ดให้เกิดปัญหาเฮ็ดให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นความเพียรหรือว่าอินทรีย์นี่เพิ่นให้ระมัดระวังระมัดระวังบ่ให้ไปยินดียินร้ายในอินทรีย์ที่มันกระทบกันนะ
คำว่าอินทรีย์มันกระทบกันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหนึ่งตาเห็นรูปบ่ให้ไปยินดียินไล่บ่ให้ไปยินดียินไล่คำว่ายินดียินไล่นั่นก็หมายความว่าตาเห็นรูปงามๆก็มักก็ฮักกันนะอยากเห็นอีกก็หลงไหลไฟใจในรูปอันนี้คือยินดีคันยินไล่ก็คือเกิดปฏิฆะเกิดขึ้นความขัดใจเกิดขึ้นย้อนว่าเห็นรูปขี้ไห้รูปที่จะของบ่มักรูปที่จะของบ่ต้องการนะโอ้ยจะมันขี้ไห้แท้พุ่นว่าขี้ไห้ไปนี่ยังเกิดมาอยู่พุ่นว่าลังคนลังขู่ลังคนนะนี่เกิดปฏิฆะเกิดขึ้นเกิดความกระทบกระทั่งเกิดขึ้นเกิดความบ่พอใจเกิดขึ้นเป็นว่ายินไล่เป็นว่ายินไล่นะหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงม้วนๆก็ว่าอุ้ยจะเป็นม้วนแท้ดิเพิ่นว่าเนี่ยอันนี้ไปหลงไหลไฟใจแล้วคันได้ยินเสียงด่าเสียงปล่อยเสียงที่เจ้าของบ่พึงประสงค์ก็จะเป็นเว้าหยังดอกเพิ่นว่าจะเป็นเว้าหยังดอกจักแม่นเอาหยังมาว่าเพิ่นว่าเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละคือความบ่พอใจเสียงดาเสียงพลุสวัสดเสียงสาบเสียงแซงเสียงปล่อยคันเฮาไปรับอารมณ์ตัวนี้เข้ามาบัดเฮ็ดเองได้บัดความโกรธความฉุนเฉียวมันเกิดขึ้นในใจความโกรธความฉุนเฉียวเกิดขึ้นในใจเลยเฮ็ดจังได๋บัดไปทะเลาะกับเขาไปทะเลาะกับคนที่มาว่าให้เฮานะหรือเขาบ่มาว่าให้เฮาก็แล้วแต่ล่ะเขาว่าอยู่เฮือนเขาพุ่นแหละแต่ว่าเฮาได้ยินนะเฮือนใกล้กันข้างกันได้ยินจักมันปล่อยมันได้หยังกันดอกจังซั่นจังซี่เฮาก็เกิดความคัดเครื่องเกิดความบ่พออกพอใจของเฮานี่เพิ่นว่ายินหลายในสิ่งที่ได้ยินนะการติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมลมเนี่ยเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาเกิดความเดือดร้อนเกิดความเดือดร้อนแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ระมัดระวังระมัดระวังเฮาบ่สามารถที่จะระมัดระวังอินทรีย์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้หรอกแต่ว่าเฮาระมัดระวังภายในอินทรีย์ภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเฮานี่แหละโดยเฉพาะตัวสุดท้ายคือใจนี่แหละให้สำรวมระวังสำรวมระวังระมัดระวังบ่ไปคล้อยตามอารมณ์บ่ไปคล้อยตามสิ่งที่มันเข้ามากระทบนะคันเฮาไปคล้อยตามคันสมมุติว่าเห็นแนวเฮาอยากได้โอ้อยากได้เด้เพิ่นว่าโอ้ยงามเด้เพิ่นเห็นเฮือนหลังงามๆก็อยากได้นะนะเห็นรถเขาออกรุ่นใหม่โอ้ยอยากได้เด้เพิ่นว่าเฮ็ดจังได๋บัดนี้คันอยากได้คันอยากได้ก็ไปหากู้หนี้ยืมสินมาซื้อมานั่นแหละเนี่ยนี่แหละคําว่าเห็นรูปแล้วยินดีนี่หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะนะทุกสิ่งทุกอย่างลังเสือลังที่นี่วัตถุสิ่งของเฮาบ่จําเป็นต้องใส่กันนะลางเทื่อลางทีไปเห็นมากว่าอยากได้ได้มันซื้อพุ่นนะซื้อมาแล้วก็บ่เกิดประโยชน์ในครัวเฮือนในครอบครัวเฮาน่ะนะบ่ได้เกิดประโยชน์ต่อตัวเฮาซื้อมาแล้วก็ทิ้งไว้เสียเงินเสียค่ําไปซื้อนะเนี่ยคือคันเฮาพอใจเฮาพอใจเฮาก็จะซื้อมาเพราะฉะนั้นเพิ่นบอกว่าให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังผู้เจ้าสอนนะสอนให้อุปมาอุปมาคือความเพียรของพระองค์นี่คือฝนสิ่งเหล่านี้มันไปล่อเลี้ยงนะล่อเลี้ยงฝนไปล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญอาหารไปล่อเลี้ยงล่อเลี้ยงต้นไม้ต้นไหลเนาะล่อเลี้ยงโลกนะฝนของพระพุทธเจ้าคือกันความเพียรความเพียรนี่มันก็ไปล่อเลี้ยงศรัทธาไปล่อเลี้ยงศรัทธาถ้าหากว่าบ่ระมัดระวัง
บ่มีความเพียรหรือเป็นผู้มีความเพียรที่หย่อหย่อนเป็นผู้ที่มีความเพียรหย่อหย่อนก็จะเฮ็ดให้เจ้าของไปขออภัยจะไปเฮ็ดให้ศรัทธามันเหี่ยวเฉาลงศรัทธามันเหี่ยวเฉาลงศรัทธาตายคืออย่างพระเนาะพระลูกศิษย์พุทธเจ้านี่แหละเขามาบวชด้วยศรัทธาบางคนก็มีศรัทธาเขามาบวชแต่ว่าบวชไปบวชมาด้วยจะของเป็นผู้ที่บ่ได้มีความเพียรบ่ได้มีการสำรวมอินทรีย์ตาบ่ได้สำรวมตาเบิ่งนั่นเบิ่งนี่เบิ่งไปเบิ่งมาในเมื่อบ่สำรวมระวังตาไปเห็นนั่นเห็นนี่ไปมาๆศรัทธามันก็เลยห่อเหี่ยวก็เลยเบิดนะลังเสือลังที่นี่หูได้ยินเสียงได้ยินเสียงหมอร้องหมอล่ำเสียงเพลงเสียงอีหยังทั้งนอกพุ่นละหรือว่าเสียงหว่องเสียงคุยเสียงผู้นั่นผู้นี้มาว่องมานั่นน่ะนี่ไปมาๆศรัทธามันก็เลยห่อเหี่ยวเพราะหยังเพราะขาดการสำรวมขาดการสำรวมเพราะฉะนั้นฝนของพระพุทธเจ้าคือความเพียรนี่มันเป็นตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงศรัทธาตัวเลี้ยงศรัทธาเมื่อมันเลี้ยงศรัทธาศรัทธาก็จะเริ่มงอกงามพอกพูนขึ้นความอุตสาหะความภาคเพียรความพยายามมันก็มีเกิดขึ้นย้อนศรัทธามันเกื้อกูลกันได้ระวังศรัทธากับตบะนี่ศรัทธากับความเพียรนี่เกื้อกูลกันขันบ่มีศรัทธาก็บ่มีความเพียรนะขันบ่มีความเพียรเลี้ยงศรัทธาศรัทธาก็ห่อเหี่ยวศรัทธาก็ตายนั่นนะศรัทธาก็ตายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในพระศาสนาเขาจะเห็นหลายที่เพิ่นมีศรัทธาตายเพราะว่าอย่างเพราะว่าหากเพิ่นมีความเพียรย่อย่อนศรัทธาตายก็เบิดบุญเพิ่นว่าเบิดบุญในพระศาสนากับไปแต่ว่าบางครูบางคนนะบ่เพิ่นไปแบบนั้นก็ดีอยู่ดอกนะเมื่อเบิดศรัทธาแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตอยู่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมแต่ว่าบางครูบางคนบางครูบางคนศรัทธาเบิดแต่ว่าก็เฮ็ดซัวในพระศาสนาน่ะนะเฮ็ดซัวในคณะที่จะของข้องปลาเหลียงอยู่นี่อันนั้นก็คือเบิดศรัทธาคือกันเด้คืออย่างคือฝนบ่เลี้ยงฝนบ่รอเลี้ยงศรัทธาฝนบ่รอเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารมันก็เลยห่อเหี่ยวมันก็ตายก็แห้งเกรียมลงตายในที่สุดอันนี้คือกันนั่นแหละเมื่อมาแล้วบ่ประกอบความเพียรบ่ปราลบความเพียรบ่มีความเพียรในที่สุดเมื่อบ่ประกอบความเพียรเฮ็ดจังได๋บัดก็เป็นละเมิดศีลขาบทละเมิดศีลไปนะละเมิดศีลไปมากๆก็เป็นอาจินจากขอเล็กขอน้อยเป็นอาจินแล้วในที่สุดก็จากขอน้อยก็เป็นขอใหญ่ไปเลยบัดโทษน้อยเป็นโทษหนักไปในที่สุดก็คือเฮาได้ยินข่าวนั่นแหละเห็นข่าวเห็นตามสื่อต่างๆนั่นแหละที่พระมองหันมองนี้มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะหรือแม้กระทั่งไว้ๆนี่อยู่ทั้งจังหวัดหนึ่งในใกล้ๆเฮานี่แหละในการปกครองกันสงภาค10นี่แหละนะที่เขาเดินมาเนี่ยนะนั่นก็ย้อนอย่างย้อนว่าฝนตัวนี้แหละมันบ่ไปรอเลี้ยงศรัทธาฝนคือตบะนี่มันบ่ไปรอเลี้ยงศรัทธาศรัทธามันบ่เกื้อกูลกับฝนนะมันบ่ก็สิเว้าก็คือพืชพันธุ์ธัญญาหารมันบ่รับฝนเนาะนะหรือฝนแห้งก็บ่ฮู้แล้วนะมันก็เลยไปเฮ็ดแนวบ่ดีนะไปเฮ็ดแนวบ่ดีให้เกิดขึ้นกับเจ้าของมันบ่แม่นเกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านมัน
ถ้าเฮ็ดบ่ดีอยู่ในความเป็นพระนี่มันก็เป็นสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนสังคมชุมชนสังคมก็คือหมู่พระนํากันนี่แหละชุมชนสังคมสงฆ์หรือแม้กระทั่งเกิดปัญหาขึ้นกับศาสนาย้อนว่าบุคคลคนนั้นบ่ได้ใคร่ครวญเนี่ยเพราะฉะนั้นความเพียรความเพียรคือตบะคือฝนนี่สำคัญเด้สำคัญอินทรีย์สังวรสำรวมระมัดระวังขันมดระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเพิ่นก็บอกว่าเอา3อย่างสรุปง่ายๆเอา3อย่างสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจแค่นี้ก็พอนะกันบอกว่าสำรวมตามันสำรวมจังใดนะแต่ว่าการหลักการสำรวมนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนสอนหลวงพ่อพาหิยะทารุจิริยะในหลักการสำรวมสำรวมหูสำรวมตาสำรวมกายตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ละหรือว่ากายว่าจาใจนี่เพิ่นว่าสักว่าสักว่าแต่สักว่าแต่อย่าไปปรุงแต่งมันนะอย่าไปปรุงแต่งญาติโยมก็สามารถนำไปพินิจพิจารณาได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้คำว่าสักว่าแต่นี่คือหมายความว่าเมื่ออีหยังมากระทบคำว่าอีหยังนั่นก็คืออายตนะภายนอกมากระทบอายตนะภายในมากระทบกันสักว่าแต่คำว่าสักว่าแต่นี่ก็หมายความว่าเมื่อตาเห็นรูปสักว่าแต่เห็นน่ะนะหูฟังเสียงสักว่าแต่ได้ยินที่หลายคนบอกว่าเข้าหูใส่ทะลุหูทะลุหูว่าเข้าหูว่าทะลุหูใส่นั่นแหละคือบ่ใส่ใจน่ะบ่ใส่ใจบ่เอามาเก็บมาคิดบ่เก็บมาใส่ใจนั่นน่ะนี่น่ะเพิ่นเอิ้นว่าสักว่าแต่คันตาเห็นรูปนะตาเห็นรูปคันบ่ว่าสักว่าแต่นี่บาดนี่มันก็เฮ็ดจังได๋บาดคันเห็นรูปงามก็โอ้ยจะแม่นงามเด้คือพระรูปนึงเนาะพระรูปนึงได้ยินเกียรติศัพท์ของนางศิริมานางศิริมาว่าเป็นคนสวยคนงามนางศิริมาเนี่ยเป็นน้องสาวหมอชีวกเป็นคนสวยคนงามก็อยากไปเห็นนี่ได้ยินเกียรติศัพท์คนเขาเราเขาซามาเพิ่นบ่ได้สักแต่ว่าได้ยินนะนี่คือขาดการสำรวมแล้วโอ้ยอยากไปเบิ่งดิกูสิงามซำใดเพิ่นว่าสิงามซำใดที่นี่มื้อนึงมีพระมาจากไปบิณฑบาตเงื่อนนางศิริมานั่นแหละได้อาหารมาอย่างดีพุละมามันก็มาพลานาโอ้นางศิริมานี่จะแม่นงามงามจังสั่นจังสี่ผู้ได้ยินนี่อยากไปอยู่แล้วก็ว่าโอ้ยผมขอไปได้บ่เพิ่นว่าคือนางศิริมานี่โดยปกติแล้วเราเป็นคนใจบุญใจบุญนิมนต์พระไปรับสังฆทานอยู่เฮือนไปรับสังฆทานอยู่เฮือนเล่านั่นมือละ7ออกขอไปมือละ8มือละ8สำหรับนั่นก็หมายว่านิมนต์พระไปรับมือละ8 8สำหรับไปบิณฑบาตทุกมือแล้วก็เฮ็ดบุญทุกมือนั่นแหละที่นี่พระอยู่ในวัดหลายเนาะพระอยู่ในวัดหลายเพิ่นก็ใช้วิธีจับสลากคือเฮาเฮ็ดบุญสลากกันละบุญข้าวสลากบุญข้าวสากเพิ่นก็จับสลากจับสลากในโรงพักเพิ่นว่าคือขันพระจำได้ซ้ำนึงนี่เพิ่นก็คงจะชี้เอาโลดน่ะแต่นี่เพิ่นจับสลากที่นี่พระที่เพิ่นไปบิณฑบาตมาจากบ้านนางสิมานั่นก็บังเอิญว่าเป็นพระเถระพระเถระพระที่อยากไปอยู่แล้วพระรูปนี้นะซึ่งเพิ่นบ่ปรากฏชื่อก็เลยว่าหลวงพ่อผมขอไปได้บ่ว่าซั่นผม
พอไปรับอาหารบิณฑบาตบ้านนั่งสิริมาได้บ่หลวงพ่อมันก็ว่าเอาไปพอดีมืออื่นนี่เป็นคิวของผมเป็นพระเถระไปจับสลากแทนผมเด้อผมเป็นคิวแรกเพิ่นว่าพาหลายไปจับสลากไปบิณฑบาตเฮือนนั่นเฮือนนี่นะเนี่ยที่นี่พระหนุ่มนี่ก็ไปแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นพัฒนาไว้ในคัมภีร์ในตำราเนี่ยว่าหลังจากหลวงพ่อรับบิณฑบาตเมื่อวานนี้รับบิณฑบาตแล้วนั่งศิลมาแล้วป่วยคือกับท่านหันเพิ่นว่าโลกปัจจุบันท่านด่วนที่นี่พอหอดเวลาถวายอาหารเนี่ยมื้อเช้ามื้อต่อมาเนี่ยแล้วลุกบ่ได้ลุกบ่ขึ้นคนใส่ก็มาบอกว่าคุณนายว่าซั่นน่ะได้เวลาถวายอาหารล่ะเด้ได้เวลาถวายอันบิณฑบาตแล้วเพิ่นว่าแล้วก็บอกว่าพวกเจ้าพากันไปเฮ็ดโลดเพิ่นว่านะพวกผู้เจ้าพากันไปใส่บาตรโลดว่าซั่นพวกคนใส่ก็ไปใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วพวกคนใส่ก็เลยมาบอกเจ้านายอีกว่าคุณนายว่าซั่นใส่บาตรเรียบร้อยแล้วคุณนายสิรับพรบ่เพิ่นว่านางสิริมาแล้วก็บอกว่าคันสังฆภาพไปรับพรเพิ่นน่ะทั้งที่ป่วยอยู่นั่นนะย่างออกมาก็ซึ่งสั่งงกๆเงินๆนั่นน่ะออกมาคนป่วยคนคนป่วยเนาะเป็นโรคพอออกมาแล้วพระตั้งใจมาเบิ่งอยู่แล้วนะตั้งใจมาเบิ่งอยู่แล้วว่าเราสิงามซ้ำใดนะพอตาเห็นตอนนั้นโอ้ยนางสิริมาเนี่ยคนงามตัวว่าซั่นน่ะเป็นคนงามขนาดป่วยขนาดป่วยยังงามซ้ำนี่คันบ่ป่วยสิงามซ้ำใดเพิ่นว่าคนป่วยมันก็ถือว่าน่ะเนาะผิวพรรณวรรณะหน้าตามันก็สีดก็เสี่ยวตามปกติแหละพอรับอาหารบิณฑบาตแล้วพระกลับไปคิดเห็นตนานางสิริมาคิดเห็นตนานางสิริมาอยู่ตลอดงามเด้งามเด้อยู่นะกินบ่ได้นอนบ่หลับนี่นี่คืออย่างคือความบ่สำรวมความบ่สำรวมอินทรีย์เมื่อความบ่สำรวมอินทรีย์เฮ็ดจังได๋บัดจะของกัดกินบ่ได้นอนบ่หลับส้มแล้วบัดนี่ความย้อนว่าติดในรถติดในลูกติดในลูกอยากเห็นอยากไปพบอยากไปพ่อนะแต่ว่าก็คือว่านั่นแหละนะมันก็ไปบ่ได้ที่นี่ก็นอนส้มจนจ้อยพุ่นล่ะเพิ่นว่า7มื้อบ่ยอมกินข้าวกินปลาพระรูปนี้กินบ่ได้นะย้อนความงามของนางสิริมานี่ล่ะคือเมื่อเห็นแล้วเมื่ออายตนะภายในภายนอกมากระทบแล้วเอาไปปรุงแต่งกันนะปรุงแต่งพ่อได้ยินกันว่าอยากเห็นเด้วาสนาอยากเห็นหน้าเด้เพิ่นว่าพอไปเห็นหน้าแล้วก็มาปรุงแต่งว่าปรุงแต่งต่อไปว่าโอ้คืองามแท้เพิ่นว่าเนี่ยนี่เมื่อเป็นลักษณะแบบนี้มันก็เฮ็ดให้เกิดอย่างนะเกิดศรัทธาห่อเหี่ยวลงนี่เมื่อศรัทธาเบิดความเพียรมันก็เบิดเพิ่นบอกว่าระยะเวลา7มื้อนี่พระรูปนั้นบ่มีการท่องบนสาธยายบ่มีการมนสิการถึงธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าง่ายๆก็ไหว้พระสวดมนต์บ่มีนั่นแหละเดินจงกรมนั่งสมาธิบ่มีนั่นแหละก็ย้อนอย่างย้อนขาดการสำรวมขาดการระมัดระวังไปเห็นแม่ก็บอกว่าโอ้ยงามแท้พระมันนอนส้มอยู่แล้วบ้านจ้อยแห้งแล้วบ้านแห้งลงแห้งลงอันนี้กรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนี่กรณีของพระวักกะลิพระวักกะลินี่ก็ออกบวชเห็นพระพุทธเจ้าแล้วติดใจในลูกนะอันนี้ถือว่าเป็นพระวักกะลินี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเห็นแล้วเรานำพระพุทธเจ้ามาบวชแต่ว่าก็มาบวชซื่อๆน่ะบ่ได้เกิดศรัทธาบ่ได้เกิดศรัทธามาบวชย้อนลูกมาบวชย้อนอยากเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าบ่ได้ศรัทธาในธรรมะแต่ว่าอยากเห็นพระพุทธเจ้า
โอ้ยจะเป็นรูปงามคุณว่าเห็นผู้เจ้าเราจะเป็นรูปงามก็เลยมาบวชซะนี่ผู้เจ้าก็บ่ว่าหยังบวชก็บวชน่ะเพราะว่าพระองค์ฮู้อยู่แล้วว่าพระวักกลินี่มีอุปนิสัยเป็นพระอรหันต์เพิ่นก็แค่แต่รอเวลาแค่นั้นแหละไปหันมานี่พระพุทธเจ้าย่างไปใส่ก็ว่าเป็นเงาตามโตนั่นน่ะย่างอยู่หั่นแหละนั่งอยู่หั่นน่ะค้ำข้างเบิ่งอยู่หั่นแหละโอ้ยจะมันงามเด้เพิ่นว่าเด้จะมันรอเด้เพิ่นว่าไปพุทธเจ้าไปใส่ก็จ้องอยู่หั่นแหละจนกระทั่งสิเข้าพรรษานี่ล่ะคือยังมื้อนี่ใกล้สิเข้าพรรษานี่พระพุทธเจ้าพิจารณาเบิ่งว่าวักกลินี่มีญาณแก่แล้วเพิ่นว่าบารมีเต็มแล้วเพิ่นว่าก็เลยไล่ซะเด้ห่วยวักกลิเจ้ามาหยังเบิ่งรูปอีหยังนี่ว่าซั่นน่ะเจ้าฮู้ว่ารูปมันเปื่อยมันเน่านี่ว่าซั่นมาเบิ่งของสกปรกอีหยังหนีทําแมวซั่นน่ะพอได้ยินคําว่าหนีทําแมวว่าโอ้ยให้เสียใจเฮาสิบ่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วว่าซั่นน่ะให้บ่นเพ้อไปเบิดศรัทธาคือกันเด้เบิดศรัทธาห่อเหี่ยวคือกันนี่บ่มีศรัทธาเราบ่มีศรัทธาอยู่แล้วนะเฮ็ดจังได๋แม้กระทั่งถึงกับคิดฆ่าตัวตายพุ่นความผิดหวังนี่เห็นหลายหักหลายความผิดหวังมันเกิดขึ้นน่ะคือลังขู่ลังค้นเนาะที่หักกันนั่นแหละหักกันหลายผิดหวังบ่ได้สมหวังกับฆ่าตัวตายน่ะนะพระวักกลิคือกันโอ้ยเฮาอุตส่าห์มาบวชอยากเห็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ให้เฮาเห็นแล้วบ่หักเฮาแล้วไล่เฮาแล้วเฮาสิอยู่เฮ็ดหยังบ่มีอยู่ไปก็บ่เกิดประโยชน์เพิ่นว่าคิดไปในทางลบน่ะคือคนคันมันคิดทางลบมันก็ลบอยู่แล้วเนาะมันก็หาวิธีฆ่าตัวตายบัดพุ่นสิไปโดดเหวพุ่นเด้เนี่ยไปโดดเหวมันก็ปีนพุ่นปีนขึ้นภูเขาไปบ่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วสิอยู่เฮ็ดหยังเพิ่นว่านี่แหละคือลังขู่ลังคนเพราะยังเพราะขาดการสำรวมชาวบ้านผู้ลังขู่ลังค้นที่เพิ่นทำอัตวินิบาตเจ้าของขาดตัวตายน่ะมันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละหักกันหลายเมื่อเจ้าของบ่ได้มาครอบครองบ่ได้มาครอบครองก็ตัดสินใจชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบน่ะหรือบางขู่บางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ย้อนเจ้าของนี่ละสร้างปัญหาขึ้นมาแก้ปัญหาบ่ได้ก็ทำอัตวินิบาตเนาะเพราะฉะนั้นพระวักกลิเพิ่นก็เฮ็ดจังได๋บัดนี้กำลังสิโดดเหวกำลังสิโดดเหวพระพุทธเจ้าได้โอกาสสิเตือนนี่ได้โอกาสสิเตือนพระองค์ก็นั่งอยู่พระเชตวันพุ่นละนี่เพิ่นแผ่รัศมีแผ่ยังล่ะแผ่ฤทธิ์นี่แสดงฤทธิ์มากคือจังมายืนอยู่ใกล้ๆนี่แหละลืมได้เปล่งพระสุรเสียงมันว่าเสียงพระพุทธเจ้าพุ่นดังก้องไปหาพระวักกลิพุ่นวักกลิมานี้พุ่นพระพุทธเจ้าเอิ้นเจ้าสิเป็นหยังมานี้ว่าซั่นน่ะพอได้ยินคําว่ามานี้ว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้สั่งเฮาตัวเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้สั่งเฮาเพิ่นยังอยากเห็นเพิ่นยังอยากให้เฮาอยู่ใกล้ๆอยู่ตัวว่าซั่นน่ะเกิดปีติเกิดขึ้นในขณะนั้นจักเสียจังไหนขาก็ยกแล้วนะสิโดดเหวแล้วนะสิโดดเหวแต่ว่าก็อาศัยว่าทำความเพียรในขณะนั้นนะทำความเพียรในขณะนั้นในขณะกำลังสิโดดเหวนั่นแหละนะคือบารมีของเพิ่นมันเต็มนะมันเต็มมันก็อาศัยความเพียรในขณะนั้นคมปีติจะเริ่มวิปัสสนาเพิ่นว่านะจะเริ่มวิปัสสนาเนี่ยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนากับบรรลุธรรมในขณะที่ขากำลังสิขาหนึ่งยกแล้วขาหนึ่งกำลังสิพ้นจากดินนั่นแหละในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์อันนี้คือกรณีของพระวักกลินะแต่ว่าโดยส่วนมากคนมันเฮามันบ่มีบารมีคือเพิ่นติล่ะเนาะบ่มีบารมียังบ่ทันได้เต็มคือเพิ่นเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังก็เพื่อหยังเพื่อสร้างบารมีให้กับเจ้าของนั่นแหละคอยเฮ็ดคอยสร้างคอยทำไปความเพียรแต่ละเล็กแต่ละน้อยนะญาติโยมก็คือกันนั่นแหละพระก็คือกันนั่นแหละนะระมัดระวังนะเพราะหยังเพราะว่าคันญาติโยมบ่ระมัดระวังตามันก็สร้างความทุกข์ให้เจ้าของเพื่อแต่มาได้กล่าวในเบื้องต้นนั่นแหละว่า
เห็นนั่นเห็นนี่อยากได้ทั้งนี่ของกับบ่จําเป็นต้องใส่นะบ่จําเป็นต้องซื้อยิ่งทุกมื้อนี่โลกยังโลกออนไลน์เนาะโลกออนไลน์ที่มันสั่งของนั่นเห็นเขาโฆษณาในออนไลน์น่ะโอ้อยากได้เด้เพิ่นว่าสั่งมากก็บ่เกิดประโยชน์ในเฮือนในซ่านนะบ่เกิดประโยชน์กับเจ้าของก็มาทิ่มซื้อเพียงแต่ว่าอยากสั่งนะนี่เพิ่นเอิ้นว่านักช็อปเนาะสั่งเงินเสียเงินบ่เปล่าประโยชน์เนี่ยคือขันบ่สำรวมตาเด้บ่สำรวมตาบ่ระมัดระวังเบิ่งก็เบิ่งสักตะวะตะเบิ่งน่ะคือพุทธเจ้าว่านั่นแหละที่พุทธเจ้าเพิ่นสอนหลวงพ่อพาหิยะเนาะหลวงพ่อพาหิยะนี่มาเฝ้าพุทธเจ้านี่แล่นมาจากทาสังไดล่ะนี่ไกล120โยชน์ขึ้นหนึ่งนะมาฮอดพระเชตวันไปถามครูบาถามครูบาว่าหลวงพ่อว่าซั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นอยู่บ่ว่าซั่นโอ้ยเพิ่นเข้าไปบิณฑบาตโตว่าซั่นพุทธเจ้าไปบิณฑบาตบอกทางผมแนวว่าซั่นผมสิไปหาเพิ่นว่าพระบอกว่าทาจังก่อนโยมทาอยู่นี่ก็ได้ดอกเดี๋ยวเพิ่นก็ออกมาเพิ่นน่ะพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเดี๋ยวก็กลับมาทาก่อนโอ้ยผู้ขานี่กับผมนี่บ่ฮู้จักว่าจักสิมีชีวิตอยู่จนฮอดพระพุทธเจ้าสิกลับมาหรือบ่เพิ่นน่ะบอกทางผมเนี่ยเพิ่นน่ะป้าก็เลยเลาะกันยันก็ย่อหลายก็บอกสี่ทางนี่ล่ะเพิ่นไปเซ็นนี่ว่าซั่นเราก็แล่นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฮอดพระพุทธเจ้าไปฮอดพระพุทธเจ้าแล้วก็กลางทางพระพุทธเจ้ากําลังบิณฑบาตอยู่แล่นไปก็กราบมากๆๆไปก็เทศให้ฟังแน่ก็หน่อยว่าซั่นน่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าวักกะลิพายะตถาคตบิณฑบาตอยู่มันบ่แม่นเวลาสิมาเทศว่าซั่นบ่แม่นเวลาฟังธรรมโอ้ยเพิ่นเทศให้ฟังแน่ก็หน่อยว่าซั่นรอก่อนพุทธเจ้าว่าโอ้ยก็หน่อยจักสิมีชีวิตอยู่จนพระองค์บิณฑบาตแล้วบ่ว่าซั่นน่ะเทศให้ฟังแน่พุ่นน่ะเทศให้ฟังแน่พุ่นพุทธเจ้าเพิ่นก็แสดงธรรมนั่นแหละนะในเมื่อห้าม3เทื่อแล้วเพิ่นก็แสดงให้ฟังนะก็แสดงสั้นๆเพิ่นว่าพระอิยะนะในเมื่อเจ้าตาเห็นรูปเสียงได้หูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโพธิภพใจถูกต้องธรรมลมก็สักตะวะเห็นสักตะวะเห็นรวมสักตะวะได้ยินอย่าไปปรุงแต่งนะแค่นี้แหละเพิ่นเทศนี่อันนี้ก็เป็นขอพิจารณาเนาะขอพิจารณาขอเสริมนอกประเด็นนอกประเด็นที่หลายหูหลายคนในโลกโซเชียลเนาะมักสิเอาอย่างอ่ะมักสิเอาสิกขาบทในเสขียวัตรณถีโตอคิลานัสสนิสินัสสะธรรมังเทเสสามิสิกขากัลยาณ์นะมาบอกว่าพระยืนให้พรผิดอาบัติผิดศีลมันก็ผิดอยู่ดอกนะขันตามนี้ตามสิกขาบทข้อนี้แต่ว่าก็ต้องพิจารณาถึงอย่างล่ะถึงจุดประสงค์ของสิกขาบทนั้นหลายครูหลายคนก็บอกว่าพระยืนให้พรบ่ได้ผิดเนี่ยเป็นการแสดงธรรมเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงธรรมเพิ่นก็บิณฑบาตเด้บิณฑบาตแสดงธรรมก็บ่แม่นว่าเอาไปเทียบพระพุทธเจ้าดอกเพียงแต่ว่าก็ลองพิจารณาอันนี้ข้อนึงสําหรับผู้ที่มักที่บอกว่าเอ้ยพระยืนให้พรผิดศีลนะอันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองตอนพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงธรรมให้หลวงพ่อองคุลิมานโมเมนต์ย่างธรรมดาเนี่ยโมเมนต์ยืนเนี่ยแล่นพร้อมเลยยุดเนี่ยพอโจรองคุลิมานบอกว่ายุดเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเฮายุดแล้วแต่ว่าเจ้ายังบ่ยุดเนี่ยย่างพระองค์เสด็จดำเนินย่างกันแม่นพิจารณาแบบเฮาปัญญาตื่นๆก็ว่าแล่นนั่นแหละเนาะแล่นแสดงธรรมนะอันนี้สำหรับพระพุทธเจ้าเนาะสำหรับพระเจ้าแต่ว่าสิกขาบทนั้นบัญญัติแก่สำหรับพระสงฆ์สำหรับพระสงฆ์แต่ว่ามันก็มีอีกข้อนึงมีอีกพระสูตรนึงเนี่ยลองไปศึกษาเบิ่งไปค้นคว้าเบิ่งในรัฐบาลสูตรนะในรัฐบาลสูตรตอนที่เพิ่นกลับไปบ้านเพิ่นนะหลังจากบวชแล้ว12ปี
หนีจากบ้านหนีจากบ้านย่านพ่อย่านแม่ย่านเมียมากวนก็เลยหนีออกจากบ้านไป12ปีกลับมาก็สิจอยลงแน่ก็สิแน่แน่แล้วมาบินบาทเพื่อนจะของพ่อแม่เห็นก็จำลูกบ่ได้แถมพ่อยังด่าอีกบักหัวหล่นเอ้ยพุ่นนะเออมึงมาเอาลูกกูบวชแล้วมึงยังสิมาบินบาทบ้านกูอยู่พุ่นวะเออเออพ่อเราด่าลูกชายแล้วก็บ่ปากอ่ะแล้วก็บินบาทย่างผ่านซื้อนะไปที่นี่พ่อดีไปผ่านบ้านญาติบ้านญาตินั่งท่าสีกำลังเอาขนมข้างขึ้นนะแกสิบวชหรือบ่บวชแล้วแต่ว่าข้างขึ้นคนรวยเขาจะบ่กินเนาะข้างขึ้นแล้วก็สิมาชิมซั่นเด้เราก็เลยบอกว่าคันสิชิมก็มาชิมในบาทนี้เพิ่นว่านั่งท่าสีก็เลยเอาอาหารมาใส่บาทซั่นเด้แต่ว่าท่าท่าสีคนนี่เราฉลาดสังเกตนะเอ๊ะคือคุ้นๆเพิ่นว่ากะที่แรกก็จำบ่ได้นะคนบ่พอกันดนเนาะ12ปีบ่พอกันมันก็จำกันบ่ได้ทันทีนะคือคุ้นๆเนาะพระรูปนี้ว่าซั่นนะสังเกตการย่างสังเกตมือสังเกตเท้าสังเกตกิริยาอาการห้วยลูกไส้เจ้านายเฮาตัวนี่ว่าซั่นน่ะเฝ้าแล่นไปบอกแม่เพิ่นไปบอกพ่อเพิ่นพ่อก็นำลูกไปได้บ่ไปเห็นลูกนั่งกินขนมข้างขึ้นอยู่ข้างฟ้าเฮือนเขาเจ้าว่าซั่นน่ะเลยบอกเป็นตำหนิไปเว้าให้ลูกในเชิงหน่อยใจนั่นนี่บ่สิ่งที่ลูกอยากได้อยู่เพิ่นว่าสิ่งที่ลูกอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยู่เฮือนเฮาบ่อึดบ่อยากเข้าป่าหน้าน้ํามีแต่แนวดีๆเจ้าก็ยังบ่อยากบ่อยากได้บ่เพิ่นว่าเป็นหยังจังบ่กินอาหารข้างขึ้นเพิ่นว่าหลวงพ่อรัฐบาลก็บอกว่าบ่เป็นหยังดอกโยมเพิ่นว่าบอกก็พอก็ได้บ่เป็นหยังดอกกินก็เพื่อเรื่องอัตภาพนี่ให้มันอยู่ได้แค่นั้นแหละว่าซั่นน่ะเว้าไปเว้ามาพ่อก็ว่าไปกินอยู่เฮือนเฮาซะไปเอิ้นเพิ่นก็บอกว่าอาตมาฉันแล้วอาตมาฉันแล้วคันซั่นก็มื้ออื่นไปรับไปบิณฑบาตอยู่เฮือนเด้อว่าซั่นน่ะไปบิณฑบาตก็เอาทรัพย์สินเงินทองมาล่อเนาะมาล่อให้ลูกอยากให้ลูกศึกนะนี่ทรัพย์สมบัติเฮามีเท่านี้เท่านี้ที่เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนิ่นกินดาพวกอสังหาริมทรัพย์อีกเยอะแยะเพิ่นว่าเอาทรัพย์สินเงินทองมาล่อถึงจังไดก็ตามหลวงพ่อรัฐบาลก็บอกว่าโยมเพิ่นน่ะเอาทรัพย์สินเงินทองเจ้าไปพุ่นไปโยนลงน้ำพุ่นว่าซั่นมันบ่เกิดประโยชน์ดอกว่าซั่นเอาไปโยนลงน้ำพ่อก็แห้งเขียดแม่ก็แห้งเขียดว่าน่ะลูกบอกให้เอาทรัพย์สินเงินทองไปเทลงน้ำนะในที่สุดก็เอาเข่าถวายแล้วนะถวายแล้วแล้วก็สิกลับนั่นแหละพอแม่ก็อยากให้ลูกซื้อกันแหละไปบอกลูกไพ่เออลูกไพ่มาหลอกนะเออลูกไพ่มาหลอกลูกไพ่มากเกิดในขณะที่ที่เพิ่นกำลังสิกลับนี่แล้วเนี่ยเพิ่นยืนเนี่ยเพิ่นยืนแสดงธรรมเนี่ยทิตะโกวะธรรมังอภาสิเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อรัฐบาลมันก็ยืนเทศให้เมียฟังเนี่ยยืนเทศให้อดีตเมียบ่แม่นเมียเพิ่นตอนนั้นอดีตเมียเนี่ยอยู่ในรัฐบาลสูตรมีอยู่2หม่องที่เพิ่นกล่าวไว้เพราะฉะนั้นกับพี่นี่พี่จะหน้าเบิ่งเนี่ยลังเสือลังที่นี่ก็โจมตีกันสนั่นว่ามันสิล่มสิตายพุ่นละไอสิกขาบทที่บอกว่านะทิโตอะคิลานัสสะนิสินัสสะธัมมังเทสิสามิสิกขากัลยาณนะโจมตีกันเป็นเรื่องเป็นเล่านะลังเสือลังที่ก็ต้องเบิ่งถึงจุดประสงค์เพราะว่าพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยที่พุทธเจ้าบัญญัตินะบัญญัติไว้เนี่ยก็บ่ได้ต่างกับจากกฎหมายเพราะว่าหยังเพราะว่าพระองค์ก็ได้เอาสิ่งที่กฎหมายบ้านเมืองมาบัญญัติเทียบเคียงกับกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นคําว่าเทียบเคียงนั่นก็หมายคําว่า
สิกขาบทหรือว่าวินัยศีลของพระนี่ก็มีเบิ่งที่เจตนาของการบัญญัติที่ยังล่ะภาษากฎหมายเพิ่นบอกว่าตีความตามตัวหนังสือตีความตามจุดประสงค์ของการบัญญัติว่าผู้บัญญัติกฎหมายมีจุดประสงค์อย่างไรจังซั่นน่ะเพราะฉะนั้นลางเทื่อลางทีบางสิ่งบางอย่างเมื่อกระทั่งกฎหมายเพิ่นก็มีข้อยกเว้นเพิ่นก็มีข้ออนุโลมเนาะพระธรรมวินัยกันพระวินัยของพระเจ้าที่บัญญัติแล้วคือกันนั่นแหละเพิ่นก็อนุโลมปฏิโลมนะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาใครควรให้ดีเนี่ยพอเห็นตามสื่อโซเชียลตามกลุ่มหลอกกลุ่มไล่ต่างๆน่ะบอกว่าพระยืนแสดงธรรมน่ะผิดศีลกับผิดอยู่หรอกน่ะแต่ว่าก็ต้องเบิ่งจุดประสงค์นําเพราะฉะนั้นนี่แหละคือฝนมันจะไปรอเลี้ยงศรัทธาตบะนะไปรอเลี้ยงศรัทธาศรัทธาก็เฮ็ดให้เกิดความเพียรคันบ่มีศรัทธาก็บ่มีความเพียรเพราะว่าหยังเพราะว่าคันบ่ยังเมื่อวานนี่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าศรัทธาเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทุกสิ่งทุกอย่างย้อนว่าเฮามีความเชื่อจังซี่เฮาจังเฮ็ดแบบนี้ย้อนเฮามีความศรัทธาเฮาจังได้มีความอุตสาหะมีความเพียรมีความพยายามนะมีความเพียรความพยายามเพราะฉะนั้นศรัทธากับความเพียรนี่มันเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันรอเลี้ยงกันก็คือกันล่ะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารอาศัยน้ำอาศัยพืชพันธุ์ธัญญาหารคือกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระองค์มีศรัทธาแล้วมีเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารก็อาศัยความเพียรในการรอเลี้ยงศรัทธาเนี่ยพระที่บวชเข้ามากันนี่คือกันนั่นแหละกันบ่มีความเพียรศรัทธาจักหน่อยมันก็เบิดอยู่ไปอยู่มากก็โอ้จะสิอยู่เห็นหยังเพิ่นว่าเออนั่นคือหยังเพราะหยังว่าเพราะบ่มีความเพียรความเพียรบ่ได้ไปรอเลี้ยงศรัทธาศรัทธาบ่ได้รอเลี้ยงความเพียรมันก็เหตุเกิดยังอื่นๆตามมาอาจจะเบิดบุญเพิ่นว่าโอ้ยขะหน่อยเบิดบุญแล้วเพิ่นว่าลังคูละคนหรือบ่ซั่นก็เมื่อผู้บอกว่าเบิดบุญแล้วออกไปใช้ชีวิตเป็นกัลยาณญาติโยมแบบทั่วๆไปนี่ก็ดีแต่ว่าบางผู้บางคนดังได้กล่าวในเบื้องต้นนั่นแหละก็มาสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของสร้างความเดือดร้อนให้พระศาสนานะเหตุส่วนในพระศาสนานี่ก็บ่อึดเนี่ยตามที่เฮาเบิ่งสื่อเบิ่งข่าวนั่นเพราะฉะนั้นก็ได้นําเป็นธรรมะมาฝากมากล่าวเนาะเบิ่งเวลาสมควรแก่การจะได้ไปทําหน้าที่ภารกิจต่อไปสําหรับมื้อนี้ก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกลูกทุกองค์โมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกคนเด้อ